ฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีกุ้มครับ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 กันไปก่อนนะครับหนูเป็นยังไงบ้างเสียหายนิดนึงวันนี้พี่นัดเป็น50หมายถึงว่าชุดที่59ถูกไหมตัวนี้ปะ Is that right โอเคskip conversation ไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวพี่จะให้เราดูในเรื่องของ reading นะครับดีไหมวันนี้หนูเข้ามาเรียนเร็วเวอร์คือตั้งใจเรียนใช่ไหมหรือว่ายังไงหนูว่าไม่ใช่ว่างหรอกหนูกำลังต้องทำที่พี่สั่งแต่หนูก็ยังไม่ได้ทอ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยว่าแต่ว่าพรุ่งนี้สอบกี่โมงครับพรุ่งนี้สอบกี่โมงเอาเท่าที่ไเดก้้าก่อนโกม็ไดง้เช้าค่ะ9 โมงเช้าหนูสอบวิชาอะไรบ้างก็คือมาสอบเฉพาะที่แกะมีวิชาอะไรหนึ่งในนั้นคือภาษาอังกฤษมเหีรอครับหรือว่ายังไงเอ่ยเคค่ะมีที่มัคนำว่เาป็นที่แกะ1 2 3ที่มันเป็นทดสอบวิทยาศาสตร์น่าจะมูฟไปอีกวันหนึ่งนะมันน่าจะเป็นพวกแบบเลขกับภาษาอังกฤษมัปนะเป็หรนือว่ทายัดงไงสอบทดสอบเลือกสมรรถนะทั่วไปอ๋อโอเคก็แบบเพลนๆทั่วไปแล้วงั้นค่ะนะฮะแบบโอเค critical thinking ประมาณนั้นก็ได้อยู่แล้วก็โยงๆไปบวกลบ A บวก B บวกบวก C อะไรเงี้ยตัวนั้นไม่ค่อยมีสำหรับทือได้หรอลอจิกเราได้นะครับเรานับคอสกับเอฟเฟกต์แล้วก็ไล่ซีเควนซ์นะครับ1 2 3 4ได้ไม่มีปัญหาแต่ตัวภาษาอังกฤษเนี่ยมันหนึ่งต้องอาศัยความเข้าใจสองอาศัยการ practice นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวพี่มองว่าหนูมีโอกาสหมายถึงว่าหนูอ่าน passage แล้วเนี่ยหนูเก็ตหนูหาคำตอบได้พี่คิดว่ามันได้มาแล้วประมาณ50%นะครับทีนี้เนี่ยในเรื่องของ practice test เนี่ยมันอาจจะต้องแบบคือปกติแล้วเนี่ยคนที่ได้สกอร์สูงๆเนี่ยเกิดจากการที่เขาเนี่ยฝึก practice เนี่ยนะครับ test เนี่ยประมาณ10 ชุดแต่ว่าเราไม่มีเวลาเนี่ยนั้นเราทำเท่าที่ได้ก่อนดังนั้นเนี่ย quality ในการทำในแต่ละข้อเนี่ยต้องได้เลยต้องอธิบายให้ได้เป็นข้อๆไปเลยนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวพี่ดู reading ก่อนนะเพราะว่าเราจะเน้น reading part นี้โอเคพี่ขอให้เราทำ passage ที่หนึ่งนะฮะที่เป็น part 2 announcement and joke 7 item ตัวนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวหนูดูตัวนี้เพราะฉะนั้น timing ของเราเนี่ยเราจะทำแค่หนึ่งข้อละ1 นาทีนะครับเพราะฉะนั้น29นะรันที่29 30 31 32อ่ะลองทำ4 ข้อแรกก่อนนะครับถ้าเสร็จแล้วอ่ะก็ส่งเสียงมานิดนึงโอเค
ถึงข้อที่32ใช่ไหมคะฮัลโหลว่าไงเอ่ยต้องถึงข้อที่32ใช่ไหมคใชะ่ใช่ใช่เสร็จยังเสร็จแล้วค่ะโอเคมาเลยนะครับอันนี้ขออ่านให้ฟังก่อนนิดหนึ่งตัวนี้เนี่ยไม่ยากนะครับเป็นการ inform เฉยๆนะฮะ alright announcement and joke that's it in the event of our ex ex our area experiences severe weather or other emergency conditions right conditions your immediate supervisor will notify you by telephone if you receive no call and are still concerned listen to radio ABCD 1170 AM for information every 30 minutes on the hour and half hour if the highway patrol considers condition too hazardous for safe travel we will close the office however if the office is open, we expect employees to make every effort to be at work. We consider time missed when the office is officially open as employees' personal time off. If you have a question regarding to this policy, please speak to your immediate supervisor. ก็เป็นการประกาศทั่วไปถูกไหมอ่ะนะครับ29ตอบอะไรดี Who is this announcement for A? Company employees, B boy นกarea residents, C cat company ข supervisors, patrol officer, weather forecast ตัด้อทิ้งก่อนหนึ่งตัดสองตัดสามตัดสี่ตัดห้าตอบสี่หนตึั่ดงห้าตอบหนึ่งจบนะเคลียร์ไปครับอันนี้ไม่ยากมันเป็นโจทย์สั้นๆแต่ว่าหนูต้องเร็วนะครับแค่นั้นเองนะ What is the purpose of the announcement? A to one ทีนี้พอเรามันถาม purpose ก็คือ main idea ใช่ไหมพอเราตอบ main idea ปุ๊บหนูต้องพยายาม identify main verb ให้ชัดนะครับเช่น to warn to inform to discuss to outline to promote โอเคนะฮะ What is the purpose of announcement A to warn the bad of bad weather approaching warn หรือเปล่า to inform the company emergency policy เป็นการ inform แจ้งตอบข้อสองนะครับ To discuss ต้องมีการพูดถึงประเด็นบวกลบคูณหารหรือว่าแบบ pros and cons of employee absenteeism to outline outline แปลว่านำเสนอ propose นะครับหรือว่าแบบ present ก็ได้ supervisor responsibilities to promote a safety of workplace promote แปลว่าเป็น positive ทีนี้เวลาการเช็คนะครับบางครั้งเนี่ยโจทย์ถ้ามันยากนะให้ทิปนิดหนึ่งหนูต้องเวทดีๆว่าเจ้าตัว verb ทั้งหมดเนี่ยที่เป็นข้อ main idea นะ MI หรือ main idea หรือ purpose เนี่ยเราต้องเวทก่อนว่ามันเป็นให้ meaning เป็นบวกหรือเป็นลบเช่น to warn ลบ to inform กลางๆ to discuss กลางๆ outline กลางๆ promote เป็นบวกนะครับทีนี้พอเราสมมุติว่าความหมายมันใกล้กันมากเนี่ยเราต้องตัดตัวที่มันแบบซ้ายจัดขวาจัดเช่นลบไปเลยตัดทิ้งบวกไปเลยตัดทิ้งแล้วก็เวทข้อกลางๆพอได้ไหมนี่เป็นทิปนะครับเผื่อว่าข้อสอบจะยากกว่าที่เราทำข้อสอบจะยากกว่าที่เราทำอยู่แล้วถูกไหมข้อสอบน่าจะแบบ advanced กว่าข้อสอบเก่าที่คิดไว้นะฮะไปที่31ครับ according to announcement under what conditions may the office close A employee strike political conflict civil storm traffic congestion bus strike ตอบนะครับอีกตัวข้อสามSevious storm หรอ If a highway ฉัน patrol consider ไม่อันนี้ก็ต้องเป็น traffic jam นะครับทราฟฟิก traffic congestion ตอบข้อสอัีน่เดอร์ตัวอันดูชัน close ถูกไหม emergency We will close the office เดี๋ยวนึง What should employee do if the office remain open? อ่ะตอบข้อ32ก่อน Work at home, work from home. Come to work, listen to radio A, B, C, D. Contact your immediate supervisor, send a letter of absence of the office. Cross C, cross D, cross E นะฮะ Come to work ตอบนะฮะตอบข้อ2พอได้ไหม
เด็กข้อสี่ตอบอะไร What is the condition mean ใช่ก็มันบอกว่าข้อสี่ไม่มั่นใจใช่ไหม If ในข the ้อที่สามสิ highway บเอ็ด patrol considers สามสิบเอ็ด condition two bears a risk for safe travel we will close the office มันถามว่าอะไรนะ According to announcement, under what condition แล้ may วก็ the office close? ก็คือ traffic jam, traffic congestion ครับผมตอบ C จบนะปิดจบ clear clear หนูโอเคว่าทีนี้หนูอ่านตัวนี้ต่อนะฮะแล้วก็ตอบ33 ถึง 34เอ้ยไม่ใช่35นะฮะไม่ยากตอบเสร็จแล้วบอกพี่นะครับ
แล้วค่ะเป็นยังไงบ้างยากไหมยาวมากยาวไปใช่ไหมฮะอ่ะลองดูนะ passage to 3 ข้อเองเหรออ่ะพี่ต้องอ่านก่อนนะครับเพราะมันเป็นเรื่องใหม่ The widow looked at her dear depart one right before the funeral and to her horror found that he was in his brown suit. She had specifically said to the undertaker and she wanted to him buried in his blue suit. She had bought it especially for that occasion and she was distressed that the merchants had left him in the same brown suit he has been wearing when she demanded. Kind of changed into the blue suit had brought especially for that purpose. The undertaker said, but madame, it's only a minute or two until funeral is scheduled to begin. We cannot possibly take him out and get him changed in that amount of time. Oh, มันเป็นในนั้นนี่ว่า literature. Lady said, who is paying for this? Seeing the logic of this argument are very reluctant. Merchants, but then, ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะ in a moment later, miraculously, the corpse was a blue suit, yak you. After the ceremony, a well-satisfied figure complimented the undertaker on the smooth and speedy service. She especially wanted to know how he had been able to get her husband into a blue suit so fast. The funeral director said, oh, it was easy. It happens that there was another body to that room and he was already distressed in blue suit, blah, blah, blah. ตอบข้อไหนอ่ะ Which of the best described widow? Modest, considerate, cooperative, sensible, แล้วก็ determined. ดิฉันเนี่ยหนูตอบข้อไหนครับตอบข้อห้าเพราะว่าเพราะว่าเธอต้องการที่จะให้สามีของเธอใส่ชุดสีฟ้าให้ได้โอเคตอบข้อห้าครับนางก็เป๊ะอยู่อ่ะหนูน่าจะติดจุฬาแล้วแหละทำทรงเนี้ยไม่อ๋อแล้วแหละ34ครับหนูเป็นคนที่เรียนเก่งที่สุดในโรงเรียนป่ะไม่อ่ะจริงเหรอก็มีสาหนมูอังกฤษหนนีู่หนูยิ่งไม่เลยอ๋อหมายถึงว่าเลขกับคณิตเลขฟิสิกส์เคมีชีวะหนูพอได้อย่างเงี้ยเหรออันนั้นสู้ได้แต่อันนี้คือไม่สู้เลยอ๋อ Which of the following is not true about this lady husband? A. She was beheaded. He was struck by lightning before his death. He wore a brown suit. After the ceremony, his body was in a blue suit. His head was replaced with that of the corpse of the blue suit. ตอบข้อไหนฮะ3434ต่อข้อที่4ค่ะนะฮะก็คือเป็นการดึงดีเทลเฉย35แล้วครับ35ต่อข้อที่2 How would the lady most likely feel when she found out how her husband got into a blue suit? Delighted, shocked, threatening, funny, ช็อกมันเป็นช็อกนะโอเค good พอได้นะงั้น book review ครับผมมาอีกนิดหนึ่งสู้ๆนะหนูต้องอดทนนะ36ครับ37 38และปิดจบด้วย39ครับโซโล่เลยเสร็จแล้วบอกนะครับ
ฮัลโหลฮัลโหลว่าไงครับพร้อมไหมสู้ไหมเริ่มจะไม่สู้พาร์ทนี้ใช่ไหมพาร์ทนี้ป่ะเอ๊ะเอ๊ะใช่ค่ะตัวไหนถนูะกละ1 2 3ถูกแล้วโอเคมาครับอันนี้ก็จะเป็นแบบreading เป็นแนวแบบบทความแมกกาซีนอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าข่าวนิดๆหน่อยๆนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยข้อสั้นๆเนี่ยพี่มองว่าก็อย่างที่พี่เคยเล่าให้ฟังก็คือวิธีการทำโจทย์ให้เร็วนะครับในวันจริงก็คือล็อกทีละพารากราฟหาคำตอบล็อกทีละพารากราฟแล้วก็หาคำตอบนะประมาณนั้นไม่ยากไม่ยากพี่สอนไอเอลชนิดเด็กได้7ได้8เห็นเป็นว่าเล่นเพราะว่าเขาทำตามทริปมันจะทำไม่ทันถ้าเราไปทำข้อสอบนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าหนูใช้ทริปเนี่ยมันยังพอhandle ได้นะฮะขออ่านนิดนึงนะเพราะยังไม่ได้อ่านเลย มา The Office of Convention on International Trade in Endangered Species known as CITE say rate of elephant poaching and trade of illegal illegal ivory คือการล่าสัตว์นะครับ remained very high in the news report site warned the African elephant had faced an immediate threat เพราะฉะนั้นคำศัพท์คำนี้เนี่ยเป็นข้อมูลที่เป็นลบ main idea ทั้งหมดต้องเป็นลบโอเคไหม their survival because of continual high level poaching for ivory มาฮะอ่านจบ paragraph ปุ๊บไปหาคำตอบ What would be the best headline for a new article? A. How to protect an African elephant. Save the last African elephant. Effective measures to protect African elephants. Poaching trade and survival African elephant. Like a growth rate. African elephant, blah, blah, blah. ก็ตัวที่ชัดสุดต้องเป็นข้อ4นะถูกไหมคือมันเหมือนจะเป็นการ protect แต่แค่บอกว่าเฮ้ยอย่างที่พี่บอกก็คือว่าเมื่อกี้คือ sense มันเป็นลบหนูต้องหาตัวไหนก็ได้ที่แปลออกมาแล้วเนี่ยให้ความหมายเป็นลบอันนี้เป็นเรื่องของ main idea นะฮะพอได้นะตอบ4นะหนูไฮไลท์นิดนึงอ่านต่อครับไม่รอแล้วนะอยู่ 20,000 elephants were illegally killed in Africa last year the report showed figure exceed growth rate of the elephant population in some region in Africa. Elephant are threatened with extinction ก็คือสูญพันธุ์ไปแล้วเพราะฉะนั้น paragraph ที่สองเนี่ยเป็นการบอกในเรื่องของการสูญพันธุ์ลองไล่เช็คนะฮะ What evidence indicate the threat of elephant extinction in Africa ก็คือมีการล่าสัตว์เกิดขึ้น birth rate of the birth rate of African elephant The increasing amount of ivory product, the poaching rate of African elephant, like the amount of ivory seized around the world, nation importing illegal ivory, number of nation import illegal นะครับตอบข้อ5นะเคลียร์นะฮะต่อนะอยู่สู้ตายไหมข้อห้าแล้วค่ะตอบข้อ5ครับเพราะว่าถือว่าเป็น illegal เยอะทำให้สัตว์สูญพันธุ์ไปพอได้ไหมRipong report the report also documents คำว่า document ตัวนี้เนี่ยแปลว่าเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับมันเป็น technical term ในภาษา research นิดหนึ่งนะฮะ a clear increase in the number of large seizures more of over 500 kilogram of ivory in Africa For the first time, there were more such seizures in Africa than in Asia, an indication. The report suggests of the involvement of transnational organized crime in the illegal ivory trade. ต่อนะ According to paragraph 3, นะครับ what did the large number of ivory seizures in Africa indicate? Indicate ว่าแจ้งให้เห็นนะครับ Business of illegal ivory trade involve many nations. Put many nations about. ถ้าไม่ใช่ cross นะครับ Illegal ivory trade is damaging African international reputation. เก็บไว้
Many countries are trying to stop illegal trade of ivory. Many African countries currently export the ivory illegally. Let conservationists must take more action to protect African elephant. ก็สังเกตแล้วเนี่ยเขาพูดถึงว่ารีพอร์ตเนี่ยมีการพูดว่าในแอฟริกาเป็นไงมากแล้วก็คนแอฟริกาเองนี่แหละที่ปล่อยออกในลักษณะของครามหรือ illegal trade พูดถึงคนแอฟริกานะฮะแอฟริกันคนทำดังนั้นเนี่ยตอบข้อ4ครับยากมากเลยยากไหมจ้ะแอบยากอยู่นะคือแบบเบอร์ใหญ่รัชดาลัยถูกไหมสุดท้ายครับหนูต้องอ่านพารากราฟตามทำตามที่พี่บอกเลยนะเพราะว่าไม่อย่างนั้นมันจะอ่านไม่ค่อยรู้เรื่องถ้าหนูอ่านแบบอ่านเรื่อยๆชมดกชมไม้ไม่ได้ต้องอ่านแล้วฮิตอ่านแล้วฮิตก็คืออ่านหาคำตอบนะครับ And why elephant conservationists do believe that increased ivory confiscation is a sign of law enforcement is improving ก็คือเป็นเรื่องของ law ที่จำเป็นต้องบังคับใช้ They also point out ตัวนี้แปลว่าแสดงให้เห็นนะครับหรือว่า indicate ตัวเดียวกัน that demand remain very high สูงมากนะครับแล้วก็ even in some of the monitor population poaching it actually increasing that's it โอ้ยอยากไปอังกฤษแล้วอ่ะไม่ได้ไปสักทีหนึ่งนะฮะยังอยู่ในไทยนี่แหละแต่สอนภาษาถ้าพี่ไปอังกฤษพี่ต้องเปลี่ยนงานไงทำอะไรเดียวเป็นล้างจานเลย psychologist ได้ไหมไม่ได้ล้างจานล้างจานมันเป็นสิ่งที่ต้องทำอยู่แล้วหมายถึงว่าเป็น part time นะฮะแต่ว่าเราต้องไปด้วย counseling อยู่เนาะเพราะว่าคนบ้าเยอะไหมในเมืองนอกแล้วก็เป็นแบบไปคุยกับเขานิดหน่อยเนาะ What can be inferred from the last paragraph last paragraph พูดถึง law ใช่ไหมฮะเมื่อกี้อ่ะลองไล่ใช่ Government should increase severity of punishment for the poachers. Government should find new measures to ban an export of illegal ivory. The elephant conservationists should organize more activity to protect African elephant. No matter how good law enforcement is, elephant poaching is hard to stop. ตัดสามตัดสี่ไม่ใช่เลยนะครับ High demand vary of nearly purport main cause of elephant extinction ตัดห้าเวทระหว่างหนึ่งสองหนูตอบข้อไหนครับก็พอที่ตัดไปเดี๋ยวนะแป๊บนึงพี่ขอดูก่อน Do believe increase sign of law enforcement improvement เพราะฉะนั้นโฟกัสที่ ivory ก็คือต้องสตริกมากขึ้นกฎต้องสตริกมากขึ้นตัวไหนให้ความหมายว่าสตริกมากขึ้นครับระหว่าง A กับ B ตอบข้อ2นะครับก็คือต้องหากฎเพราะว่าเขาโฟกัสที่ ivory นะครับตัวนี้เนี่ยมันเป็นการบอกว่า severity ระหว่าง poacher เพราะฉะนั้นต้องเวทดีๆตอบข้อ2นะพอได้ไหมต้องแบนออกเลยอ่ะต้องตัดหัวทิ้งอะไรเงี้ยตอนนี้หนูตอบเป็นข้อที่สี่ข้อที่สี่คือข้อที่สี่ไม่ใช่ข้อที่สี่เป็นแบบสำนวนหลอกหลอกให้เป็นแพทเทิร์นเฉยแต่คีย์อินเฟอร์คือสรุปได้จากเรื่องสรุปได้จากพารอินกเฟรอาร์ฟกับอิมพลายไม่เหมือนกันโอเคถ้าเกิดว่า infer หนูต้องสรุปตัว choice สรุปต้อง meaning เหมือนกันกับตัวนี้โอเคไหม infer นะถ้า imply นะครับ imply ไม่มีใน passage หนูต้องคิดเองแต่ต้องความหมายเหมือนกันโอเคป่ะถ้า infer paragraph ที่เขียนมากับคำตอบในเนี้ย meaning เหมือนกันแต่เขียนไม่เหมือนกันเป็น paraphrasing เราถือว่าเป็นการ infer ใช่ไหมหนูไปดูตรงไอ้ที่นี่แหละ very high นี่แหละ pushing is actually increased increasing
ก็ increasing ในที่นี้คือเขาไม่ได้วางกฎไงมันก็เลยเพิ่มขึ้นถูกไหมก็คือเล่นกับกฎหมายแหละนะมันต้อง imply นิดหน่อยพอได้ไหมยากอยู่นะใครสอบปีนี้ติดจุฬานี่นับถือแล้วเนี่ยปีไหนครับ อ่ะหนูต้องทำต่อแล้วแหละไหวไหมกี่โมงละถ้า6 โมงพี่ต้องออฟได้แหละอีกสัก passage หนึ่งพี่จะต้องเบรก10 นาทีเพื่อไปกินข้าวแล้วมงละหมาด whatever ไปนะฮะได้ค่ะแบบหนึ่งงั้นฝากให้หนูทำคิวสุดท้ายนะฮะมันจะเยอะนิดนึงแต่ passage นิดเดียวนะครับ40 41 42 43แล้วก็จบถึงข้อไหนวะมันยาวจัง46นะฮะลองทำไปทำเสร็จแล้วบอกพี่นะโอเค
กินข้าวเสร็จยังคะหนูเสร็จแล้วใช่ไหม โอเคเป็นไงบ้างHow to be successful language learner เข้าทางเลยแทบจะไม่ต้องดู passage นะครับ What is how to be successful language learner A a grammar book for fluent learner of English a language book based on aspect of language element a resource book for language teachers and learners practice book to provide examples language lessons academic book explaining principles language นั่นเองนะครับข้อไหนข้อนี้ตอบอะไรครับข้อนี้หนูตอบข้อที่อ่ะหพนูี่ตตอับดข้อใทหี่้ห้าค่ะพี่ตัดหนึ่งตัดสองตัดสี่ตัดห้าอู้หนูตอบข้อที่ตัดอ่ะตอบข้อสามนั่นเองนะครับโอเคไม่เป็นไรสู้ๆเอ๊ะทำไมมันแบบมันแปลกๆเนาะนะฮะไปครับมันเป็สนี่ทสิบีเอเช็อดร์How is book developed? แม่41หนูคิดว่าตอบข้อไหนดี คิดไ Starting ม่น with ่าละ introduction showing each step in the process of language improvement providing the process of language learning and suggestions on language skill development using numerous theoretical examples and tips on how to effectively develop language use Detailing vocabulary, grammar, listening, speaking, and writing. Giving recent exercise, explanation, and assessment items. ตอบข้อสามนะครับตัด A ตัด B ตัด C ตัด D ตอบสาม42ครับหนูไหม Which aspect of the book is specifically praised by Aaron Carlson? Division, success, efficiency, clarity, statement. อ่ะพี่ตัดให้ก่อนนะ Division, success, clarity, statement ตอบ Efficiency นะครับ According to the review, who would be the most suitable readers, users of this book? A. Linguistic expert. B. Boy, language analyzers. Analyst, right? Vocabulary developers. That's it, right? English grammarian and then language learners. ตอบข้อไหนดี Language learner ครับผมตอบข้อ5นะตัด A ตัด B ตัด C ตัด D ตอบ5นี่เองนะครับ44ครับ you According to the review what is strength ข้อดีนะ of this book A It's standard mode of presentation for enthusiastic users. It's magnificent subdivisions. It inclusion of book principles and practices. It explanation and assessment too. It natural method of presentation. ตัด A ตัด B ตัด deducting เหลือ3-4ครับตอบข้อไหน assessment มีการพูดถึงไหมน่าจะเป็นข้อสี่สามเนาะตอบข้อสาม principle ข้อสามครับผม What does material allow learner to be self extreme directed employ self extreme ตัดทิ้ง self directed self employ ตัดทิ้ง self conscious ตัดทิ้ง self center directed คือตรงไปที่เรา self center คือเราเป็นศูนย์กลางต้องตอบข้อห้าครับอันนี้เป็นคำศัพท์ที่ใช้ใน education นะครับ self directed เนี่ยมันจะเป็นคำศัพท์ที่ใช้ใน psychology นะครับเพราะฉะนั้น different context นะฮะตอบข้อ5ไปที่46ครับ To which of the following categories would this book belong A textbook exercise books assessment tool worksheet like a journal
textbook exercise book ตัดทิ้งตัด B ตัด C ตัด D ตัด journal ไหมต้องเป็น journal นะเป็น report ใช่ปะ journal ไหมเออ let's say journal ครับผมเพราะ textbook ไม่น่าจะเป็นแบบนี้ textbook กับ journal journal คือวิจัย textbook คืออะไรอ่ะเอ้ยไม่ใช่เท่าที่พูดผิด journal คือวิจัยต้องเป็นผล proportion percentage พวกนั้นนะครับน่าจะเป็น textbook แหละตอบหนึ่งครับผมอืม โอเคป่ะอีกนิดหนึ่งได้ไหมหนูไหวไหมเนี่ยวันสุดท้ายแล้วนะวันนี้งั้นทำต่อนะครับข้อนี้เจ็ดข้อเป็น Oracle นะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอ๋อ Study 47 48 49 50 51 52 53อ่ะลองทำดูนะฮะสู้ๆเสร็จแล้วเคาะเข้ามาเลยนะอืม
แล้วค่ะไรเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรบ้างคุณหนูยากไหมอ๋อตาเอาลาลยะแล้วต้องอดทนนะอ่ะ47ครับ What is the main point of paragraph 1นะฮะอันนี้หา main point ไม่ยากหา main point คือ main idea ใช่ไหม47สงสารหนูเหมือนกันแต่ก็ต้องสู้นะโอเคไหมอืม All of professors are against an OO All of all professors อันนี้ผิดนะครับ cross Higher education is not accessible to all of ordinary people Some people are for online education while others are against it Higher education will be affected by MOOC Only Platonic professors are selected to teach online courses. ตอบข้อ3โอเคนะ Why did many Harvard professors write to the Dean of Art and Science A. Reject the use of MOOC Encourage development of online courses Recognize Reorganize the process of MOOC Stop investing Call for more careful review of MOOC ตอบข้อ5มันเป็นเรื่อง education พี่จะเร็วนิดหนึ่งนะครับ Which of the following is a statement of the fact A Even at Harvard which has invested 3 million right 3 million dollar of MOOC much of the faculty is prickly All education reached 7.5 million students in 2011. Not every professor writes a textbook, but all of can use them. Pre-recorded lectures and multiple choices questions can lighten or load on lecturers. Professors will eventually get used to them. ตอบข้อไหนอยู่แฟกข้อที่สองสามใช่ไหมแต่มันตอบข้อที่สองสองเหรอแป๊บหนึ่งต้องเช็คแล้วแหละอืมก็ต้องเป็นแถวๆนี้ใช่ไหมครับอยู่ดทิี่เฟนฮาอันที่สิบสี่ก็ต้องตอบข้อหนึ่งอะสิใช่ไหมเนี่ยแค่เช็คว่าตัวไหนแฟกถูกไหมต่อข้อที่สองมันแบบเหมือนมันคัดลอกจากตรงนั้นมาวางเลย Online เอ education ป่ะพ้นพูดถึงฮาร์วาร์ดเนี่ยใช่ไหมคันอ่ะไปก่อนเดี๋ยวไปเช็คเอาอีกทีนึงข้อที่มันแบบเช็คได้อ่ะหนูก็แค่แบบให้เวลากับมันนะคะแต่ว่าพี่อยากให้เราเน้นข้อที่ต้องใช้ความคิดอ่ะที่มันเวทนึกภาพออกใช่ไหมพอเราทำข้อสอบ reading เนี่ยมันจะมีบางข้อที่มันแบบเฮ้ยเวทไม่อยู่อะไรอย่างเงี้ยใช่ Where does the passage most likely come from? Research, documentary, debate, magazine อันนี้ตอบ A นะครับ research 51 What is one of advantages of MOOC in mention in the passage quality is unquestionable enable good looking professors to become famous cross efficient than course dot face to face efficient ไหมยังดีเบตอยู่ cross use a large number of students ตอบข้อ4ครับจบนะเร็วมาก what is the main idea of the passage main idea what? เมนไอเดียแล้วเนี่ย professor don't like to teach courses they do not create higher education cheaper and more accessible to masses university administrators have positive attitude อันนี้ตัดทิ้งนะครับไม่ใช่ accessible to the mass นี่น่าสนใจข้อสอง many professor hostile ไม่ถึงขนาดนั้น cross hostile แปลว่าแบบ bad attitude ไปเลยอะ inspires hostility disapprove ตอบข้อสองครับนะ how can Jack Wilson be described Jack เนี่ยเขาพูดถึงบวกหรือลบครับหนูดึงโทนมา
ไอ้แจ็คเนี่ยแลทั้้งวพารากราฟเนี่ยบวกแล้วลบดีจะ get over the argues fear factor ไอ้ตรงบรรทัดสุดท้ายมันว่า they will start devs they must get over เขาจะเป็นลบใช่งั้นเปีย the ก็ต้อง factor pessimistic ข้อสองครับจบปิด get จบ over the fear factor optimistic มองแโปลลกในว่แงา่ดี pessimistic มองโลกในแง่ร้ายนะครับ stubborn แปลว่าดื้อดัน emotional แปลว่าแบบดราม่าร้องไห้ self center แปลว่าเห็นแก่ตัวใช้คำว่า get over the peer pressure นี่แปลว่าอะไรคะ get over they must get over ก็คือ get over แปลว่าพ้นถูกไหมเดี๋ยวพี่ขออ่านก่อนแป๊คบนหนึ่งนะฮะFource multipliers, professor. That first say they must get over to fear factor. Get over, อ๋อถ้าเป็น get over ต้องเป็น positive สิถูกไหมข้อนี้ตอบหนึ่งครับจบปิดจับ เป็นไงบ้างหนูอีกนิดหนึ่งได้ไหมคือสุดท้ายละเหนื่อยนิดนึงนะจนถึงข้อ60นะหนูลองเล่นดูนะครับวันนี้ไม่เรียนกันมากนะลองไปฝึกทำได้แล้วก็เดี๋ยวส่งคำตอบมาให้เดี๋ยวพี่เฉลยให้นะครับไม่ทันแล้วแหละพรุ่งนี้ต้องไปสอบแล้วนะเขารีวิวเอาอย่างเดียวแล้วล่ะงั้นเอาอีกแพทเศษหนึ่งนะเอาให้แบบอ้วกกันเข้ามาเลยนะฮะโอเคไหมไปสู้ๆถ้าสุดท้ายเป็นเรื่องวาเลนไทน์น่าจะเข้าใจได้
เพราะค่ะเสร็จแล้วค่ะฮัลโหลเราจะเสร็จตั้งนานแล้วนะโอเคมาครับยากไหมวาเลนไทน์ข้อหนึ่งข้อ54หนูตอบข้อไหนครับใจเย็นๆพี่ต้องแบบทำให้หนูแบตบอบได้ A หรนืุอว่าตติอดบจุฬาดูตอบข้อหนึ่งข้อหนึ่ง Which statement is true นะถ้ามันตอบข้อหนึ่งครับอ่ะลองอธิบายพี่ฟังสิไม่ตอบข้อสองมันบอกว่า only way to show Valentine แต่ในพาร์ทพารากราฟที่สามมันบอกว่า differ from place to place วิธีการทำข้อสอบที่เป็นข้อสอบข้อหลังๆโดยเฉพาะ20ข้อสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นตัวตัด point นะครับเป็นการเกรดเด็กที่จะเข้าหมอเนี่ยเพื่อวัด critical thinking กับ imply implication ของตัวข้อสอบ reading เนี่ยมันจะมีอยู่2ตัวนะฮะคืออ่านตรงๆเป็น direct translation กับตัวที่2คือ imply นะครับ imply หมายความว่าต้องคิดอีกนิดนึงว่าเขาพูดถึงอะไรอ่ะทีนี้อย่างที่พี่บอกไปว่าพอเราทำข้อสอบโจทย์ยาวๆเนี่ยเราต้องโฟกัสที่ paragraph แล้วก็ไล่หาทีละข้อเดี๋ยวพี่ลองให้ทำให้ดูนะฮะเขาบอก it is time ขออนุญาตอ่านเลยแล้วกันเพราะว่ามันค่อนข้างต้องทำแต้มนิดหนึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูจะ get concept ยิ่งขึ้น it is time for the year when couples show their love for each other by sending cards flowers and chocolate but Valentine's Day is not only about public display for affection or ความรู้สึก In recent years, it has also become big business. ตัวนี้คือ keyword เป็น business. In UK alone, more than 20 million pound is spent on flowers, whereas in the United States, over $1 billion for of chocolate. ก็คือในอเมริกากับอังกฤษเนี่ยถูกใช้เป็น business แทนเพราะฉะนั้น keyword ของ paragraph ที่หนึ่งเขาบอกว่าไม่ใช่แค่สื่อถึงความรู้สึกว่าเฮ้ยฉันชอบแกนะแต่เป็นโมเมนต์ของการเล่นกับ business นั่นเองดังนั้นข้อนี้
true ที่สุดคือต้องมีคำว่า business หนูหาให้หน่อยสิตอบข้อไหนครับ business relief ตอบข้อ3ใช่ป่ะ Most important aspect of important Valentine's is episode that is that a it is a big big business business holiday holiday ตอบข้อ3นะครับเนี่ยไปแล้วหนึ่ง important What does the passage say origin of Valentine อันนี้เป็นการหาข้อมูลจากพารากราฟนะครับทีนี้พอเราทำข้อสอบยากๆในตัวภาษาอังกฤษเนี่ย choice ที่ให้มาเราอ่าน choice ก่อนนะฮะ are widely known remain a mystery have been scientifically proven a base of Christianity และก็ historically record สิ่งที่เกิดขึ้นคือไปหาครับอ่ะลองไล่สิพารากราฟที่สองถูกไหมพี่อ่านให้ฟังก่อนเลยแหละ Although Valentine's Day has become a global industry with more than 80 million roses sold worldwide, the origin of days are unclear and hidden. เราทราบไหมเราไม่ทราบเพราะว่ามันอันเคลียร์หาครับตัวไหนที่แปลว่าลึกลับ mystery ถูกไหม remained mystery แปลว่ายังเป็นที่ลึกลับอยู่ตมอิบข้อตสรีองอย่า mystery ไปที่สามอันนี้ข้อนี้ยังง่ายอยู่แต่ว่าเป็นการเล่นคำนิดหน่อยนะฮะเราเรียกว่า paraphrasing ไปที่สามเนี่ย who do some history believe as a Valentine ใครครับที่ believe เกี่ยวกับ Valentine ไล่หาน่าจขะ้อยอู่ในที่ส paragraph อทงี่สองตอบว่าไงครับข้อที่สองโอเคเก่งมากผ่านไปเลยถ้าหนูหาได้แล้วมั่นใจพี่ปล่อยผ่านเลยนะเพราะว่าพี่จะเช็คข้อยากๆพอนะครับ57 Why does Mr. Korean men eat noodle together on Black Day? ตอบว่าไงครับหนูตอบข้อที่ห้า Together อ่ะไปหาครับผม Black Day อยู่ที่ไหนมันข้อสองข้อห้ามันอยู่ที่โปรเจกต์ที่ถึงไหนแล้วนะหนึ่ขง้อโปรเจสกต์อทีง่สสาอมงสามครับผมว่าไงเขาบอกว่าคือตัวนี้ใช่ไหม Better to eat Valentine's noodle Day and commit and is suicide each equivalent is other now celebrated in many countries around the world. However, the tradition often differ from place to place. In Japan, for example, it is customary for the woman to send chocolate to the men, while in Korea, April is known as Black Day and is what when unfortunate men who receive nothing on Valentine's Day gather to eat noodles and commiserate with each other ก็คือไปกินข้าวแทนนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยเป็นการวัดว่าเราเข้าใจมากน้อยขนาดไหน Express their friendship show sympathy on the art one another display affection to their partner celebrate their freedom get together when other singles แป๊บหนึ่งนะ is when the unfortunate men who receive nothing on Valentine's Day gather to eat noodle commensurate to each other ก็จะต้องไป express their friendship affection to their partner ตอบข้อสามครับผมโอเคไหมเดทพาร์ทเนอร์เป็นการแสดงความรู้สึกว่าแบบเฮ้ยไม่ต้องซื้อดอกไม้ก็ได้นะไปกินข้าวด้วยกันก็พออะไรอย่างเงี้ยฟีลนั้นนะ Replace fresh in the rank of all the rank อันนี้ตอบไปเลยว่า popular ตอบ popular นะครับข้อ5 Discuss in paragraph 4ไปอ่าน paragraph 4นิดนึง3คือตัวนี้4คือตัวนี้ถูกไหมฮะเห็นไหม Technological development have also played their part in keeping Valentine's Day relevant in 21st century. Valentine's card have been all of the ranked or of rank ก็คือ common มากๆนะครับ in recent year however internet security expert urge web user to be wary as malicious hacker could use e-card to spread virus อันนี้พูดถึงเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตเป็นการวอร์นเพราะฉะนั้นเนี่ยคอนเทนต์ลบนะฮะถ้าเป็นคอนเทนต์ลบหนูต้องตอบข้อไหนครับ Development of e-card reaction against e-card advantage sending e-card danger sending e-card แล้วก็จบด้วย protect against virus and spyware ต้องเป็น danger ถูกไหมตอบข้อสี่หนูขอถามข้อที่57ค่ะครับว่าไงคใรหัมบ่ได้ไหมคะได้ก็57มันแบบ
หนูตอบข้อ5ใช่ไหมคะเหมือนหนูไปอ่านในที่Single paragraph ที่3วม่ัานบอกว่าแบบวัน birthday เนี่ยคือวันที่แบบ unfortunate มันคือยังไงคะ Unfortunate men. Black day is when the unfortunate men who receive nothing. Unfortunate men คือไม่ได้ unfortunate men unfortunate โชคไม่ดีถูกไหมฮะ receive nothing on Valentine days โชคไม่ดีแบบไม่ได้on รับอะไรในวันวาเล Valentine นไทน์ก็แบบถ้าสมมติว่าเหมือนมันถ้าสมมติว่าตอบข้อสามมันเป็นแบบ positive เนาะแย่พาร์ทเนอร์มันเหมือนรู้สึกว่ามันมีคู่เออใชแต่่แบใชบ่เหมใชือน่เราใไชป่ร่วมกเัอบอคจรูิ่งแตด่้ถ้วายสมมจตริิงว่ามันดแบ้บวย unfortunate เมนก็คือแบบเหมือนเขาไม่มีคู่เขาเลยแบบต้องออกไปก็เลยต้องออกกไปินกินขน้าวหนูโทษด้วย get together เพราะฉันตอบข้อห้นาูโดโกทับษทีคโทนษทีอื่นเลตอยบห้าเลยครับตอบห้าเลยโทษโอเคใช่ใช่เพราะว่าหนึ่งก็คืออ๋อพี่เข้าใจว่าแบบมันนึกว่าเป็น customary พี่อ่านไม่เคลียร์นิดไม่ใช่ไม่เคลียร์หรอกพี่อ่านเร็วไปนิดนึงนะครับเพราะว่าพี่เข้าใจว่ามันสามารถทำได้หลายแอคชั่นในหลายตัวแต่จริงๆแล้วนี่คือคำตอบอยู่ที่5 get together with other single คือคนโสดรวมตัวกันนะครับ That's it เก่งมากเลยอ่ะเออนะต่อนะ60ครับ writer of the passage tragically surprisingly humorous seriously และ graceful ข้อนี้ดูเหมือนว่าตัวสุดท้ายนี่เขาพูดว่าอะไรครับ Valentine cards also be used for less than romantic purposes police in the UK CD Liverpool Valentine card to criminals who fail to appear in the court or have not paid fines the card contained the words roses are red violet are blue and you have got a very enough red or blah 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 like that เพราะฉะนั้นความหมายของตัวนี้คือลบนั่นเองนะฮะตอบข้อไหนครับ60ตอบเป็นข้อที่สามตอบข้อหนึ่ง tragic Critic แปขลอบว่าคแบุณบโศกนาฏกรรมเรื่องร้ายๆ surprise แปลว่าตกใจ humorous ตลกขบขันนะครับ serious แปลว่าจริงจัง graceful แปลว่ายินดีนะฮะต่อให้เป็นเรื่องวาเลนไทน์แต่เขาพูดถึง crime ไง paragraph สุดท้าย end the passage ถูกไหมเออจริงด้วยว่ะเฮ้ยขอโทษด้วยนะเมื่อกี้เฉลยผิดเฉยอ่ะพี่ก็เออข้อไหนนะเมื่อกี้ข้อ get ที่ together57หนูได้กี่ข้อครับอ่ะสรุปให้พี่ฟังหน่อยข้อ60ตอบข้อไหนฮะข้อ60ตอบอ่อเดี๋ยวนะคะข้อ54หรือเปล่า60ก่อนแล้วอไล๋่อยห้กอนสิบเหรออ๋อโอเคข้อ60ตอบข้อที่หนึ่งเก่งมากข้อข้อนี้หกคห้ืาอสิบเก้าขคร้ัอบ59ตอบข้อที่สี่อือฮึข้อห้าสขิ้บอห้แาปสิบดแปดตอบข้อที่ห้าถูกต้องครับข้อ57ก็57ตอบข้อที่ห้าอือฮึข้อ56ก็56ตอบข้อที่สองเก่งมากข้อ55ก็55ตอบข้อที่สองและข้อ54ก็54ตอบข้อที่สามไปว่าหนูเข้าใจนะหนูพยายามทบทวนนะครับเพราะพรุ่งนี้ต้องไปสอบแล้วมั่นใจขึ้นไหมฮะเท่าที่เรียนมาไม่ค่อยมั่นใจแน่เลยว่าเราเรียนกันห่างกันเนาะ interval reading เป็นไงบ้างเป๊ะขึ้นไหมนิดนึงก็รู้สึกว่ามันก็โอเคขึ้นแต่หนูเป็นคนที่ทำข้อสอบช้ามากหนูก็เลยแบบไม่ค่อยมั่นตใจ้องฝึกในการไม่เป็นไรทำช้าแต่ทำถูกมันก็ดีกว่านะครับแต่ว่าแต่ส่ขว้นอใหญ่มันก็แบบไม่ทันนะหนูต้องเก็บให้ได้นะแต่ว่าข้อที่พี่เฉลยเนี่ยหนูเคลียร์ใช่ไหมบางข้อพี่คอาจ่ะจะแบบอ่านเร็วอันนี้คือ reading มันต้องอ่านซ้ำๆนะครับใช่แต่ว่าภาพรวมข้อยากๆเนี่ยพี่พยายามเฉลยให้เคลียร์เช่นข้อเนี่ยข้อ main idea ที่หนูได้ไหมข้อนี้ business อันนี้ถือว่าไเดป็น้ข้อค่ะยไดา้กนะครับแล้วก็ข้อนี้ก็ถือว่าเป็นข้อยากเพราะมันเป็นการเปรียบเทียบนะครับข้อนี้คือดึงมาจากแพสเซจไม่มีปัญหาไม่ยากข้อนี้ก็อาจจะยากนิดหนึ่งนะครับในแง่ของถ้าอ่านเร็วนะครับแล้วก็ก็เทียบจากโจทย์ข้อนี้ก็จะเป็นการจับเซนส์นะครับ
ส่วนข้อนี้ก็จะเป็นการอ่านทั้งพารากราฟว่าเขาว่าอะไรเนี่ยสุดท้ายข้อนี้จะยากที่สุดนะครับเพราะเราไม่รู้เลยว่ามันต้องตอบข้อไหนคือต้องใช้เซนส์เอาเป็นเรียกว่า comprehension หรือว่าระดับความเข้าใจอันเองนะฮะพอได้นะอืม Happy grammar ฝากหนูทำก่อนไปสอบพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวพี่ส่งเฉลยให้นะข้อนี้ตอบค่ะสองข้อนี้ตอบสองข้อนี้ตอบสามข้อนี้ตอบห้าแล้วก็จบด้วยข้อนี้ตอบอะไรวะ60นะดูดิแผ่น succeed ก็คือ verb ถูกไหมฮะ succeed ตอบสาม that's it อ่ะเราไปทำต่อนะครับ70ถึงข้อ80อะไล่ไปเลย grammar ฝากทำเยอะเดี๋ยวพี่ส่งเฉลยให้เพราะพี่อ่านไปละนิดหนึ่งเมื่อกี้อืมโอเคนะตอนนั้นสู้สู้อืมเหนื่อยไหมโอเตเ็คมเลยเนาะแต่ว่าคิดว่าน่าจะได้บ้างไม่มากก็น้อยถูกไหมครับจากการติวทั้งหมด8ครั้งที่ผ่านมาค่ะโอเคจริงๆแล้วเนี่ยตัว grammar พี่อยากให้เราเน้น reading เพราะว่ามันเวทน้ำหนักมากที่สุดคือครึ่งหนึ่ง50%เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลองไปทบทวนหรือว่า practice นิดนึงแต่ว่าพี่คิดว่าปัญหาคือน่าจะเป็นทำข้อสอบไม่ทันใช่ไหมทำถูกอะเยอใชะ่อยู่แต่ว่าทําไม่ทันอาจจะเป็นปัญหาเพราะว่าพอเราทําไม่ทําเราลุ้นไม่ได้ว่าเราจะตอบถูกเก็ตไหมอย่างน้อยถ้าเกิดว่าทําทันมันยังพอเวทได้แต่ว่าถ้าหนูทําทันปุ๊บหนูจะได้คะแนนเยอะทันทีเพราะว่าพี่ให้ทิปไปหมดแล้วว่าต้องทํายังไงในส่วนของ reading นะครับอ่าน lock paragraph ไล่ทีละตัวโน่นนี่นั่น whatever ไปส่วน grammar เนี่ยด้วยความที่ข้อสอบมันเป็นข้อสอบตัด blank หมายความว่าพี่กำลังจะบอกว่าข้อสอบเนี่ยมันเป็นข้อสอบที่ดึง passage มาแล้วแหละแล้วก็เขาถอดออกแล้วก็มาเรียงคําใหม่ถูกไหมครับข้อสอบแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นข้อสอบที่ไม่ได้วัด adjective adverb ตามที่เราเรียนช่วงแรกๆขนาดนั้นแต่ว่าข้อสอบตัว error ทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นการ apply ตัวที่พี่สอนมาวันแรกครับใช่แต่ข้อสอบ close เนี่ยมันจะเป็นการดึง sense เฉยๆเพราะฉะนั้นมันจะคล้ายๆกับ reading แต่เป็นการย้ำระหว่าง grammar กับ reading ผสมกันนั่นก็หมายความว่าถ้าหนูเข้าใจว่าคอนเซ็ปต์ทั้ง paragraph ว่าอะไรหนูมีโอกาสตอบถูกประมาณ50%โอเคไหมแหมนะครับแต่เรื่อง grammar ไม่เป็นไรก็ลองจับนิดๆหน่อยๆนะครับหนูถือว่าแบบดู structure ดีๆเช่นตอนที่พี่บอกว่า article plus adverb plus adjective แล้วก็ plus noun อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ตัวสุดท้ายที่มันแบบโน่นนี่นั่นไปก็ลองไล่ดูนะโอเคตอนนี้ขอให้โชคดีนะพรุ่งนี้ได้คะแนนยังไงก็เมาส์มอยหอยสั่งแล้วก็บอกฝากบอกพี่บีด้วยกันนะครับอ่ะสวัสดีกุ้มครัไบด้แค่นคี้่ะนะขอให้โชคดีนะอะไครรกัลบุ่มบ๊ายสบลาายมค่ะค่ะขอบคุณค่ะ